ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์ที่รถเบนซ์ขับไปชนรถกระบะที่จอดอยู่บนทางด่วนจนทำให้มีคนตกจากทางด่วนลงไปเสียชีวิตค่ะความคืบหน้าคดีนี้ตำรวจยังไม่เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหานะคะบอกว่าจะขอดูสภาพจิตใจก่อนจะเรียกพิจารณามาสอบปากคำค่ะ นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบนทางด่วนที่บันทึกเหตุการณ์ขณะรถเบนซ์พุ่งชนท้ายรถกระบะส่งของของบริษัท SB Furniture บนทางด่วนสีรัฐช่วงวัดบัวขวัญตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีทำให้พนักงานตกลงมาเสียชีวิต2คน พันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลผู้กํากับการสอพอรัตนาที่เบตบอกว่าจะเร่งสอบปากคํานางสุรางสุพรสุขอายุ70ปีคนขับรถค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าต้องสอบถามเหตุการณ์ขณะนะรถมาทางตรงแล้วค่อยๆเบี่ยงซ้ายจนไปชนท้ายรถกระบะที่จอดเสียอยู่บนไหลาทางรวมทั้งจะมีการสอบพยานแฟนสาวของพนักงานที่เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย